เฮ้ยเอามือผักได้ด้วยไปแล้วนี่คือสิ่งที่อัปเดตมานะครับสำหรับไอเทมฟิสิกส์นะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่ผม Unlock Channel นะครับวันนี้อยู่เกม Mini World of Art นะครับอัปเดตใหม่นะครับ 0.3 0.32 หรือเปล่านะครับก็นี่ที่อัปเดตมาใหม่ก็มีตามนี้นะครับกดดูประกาศตรงนี้ได้นะครับมีหลายอย่างเลยครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกที่เห็นนะครับก็จะเป็นสัตว์ขี่นี่ครับช้างเบิกบาน มีช้างเบิกบานมาให้ขี่แล้วใช้แค่300ครับเข้าสวนอย่างเดียวแล้วก็จะมีสกินใหม่นะครับซากุระนะครับผมมีตัวอื่นอีกปะไม่แน่ใจนะครับว่ามีตัวอื่นมั้ยแล้วก็มีตรงนี้ครับรันเวย์มินิสตาร์นะครับผมตรงนี้ก็กดกล้องไม่ได้น่าจะได้แค่ในโทรศัพท์มั้งแต่โน้ตบุ๊กก็มีกล้องนะใช้ไม่ได้หรอนี่ครับผมก็จะมีชุดใหม่นะครับผมเป็นหัวใหม่เสื้อใหม่รองเท้าใหม่นะครับนี่เท่ๆเฮ้ยรองเท้าแมวสวยอ่ะเฮ้ยมีชุดอันนี้เขาเรียกอะไรลักบี้อ่ะใช่ป่ะเต็มสูตรโอ้โหอุ้ยหัวฉลามหัวฉลามก็มาเฮ้ยเป็นชุดเลยอ่ะน่ารักอ่ะโอเคนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับเดี๋ยวสร้างโลกใหม่หมดเครื่องมือเลยครับผมนี่ครับผมบล็อกกำเนิดสิ่งมีชีวิตนะครับมันก็จะทำงานแบบว่าเซพวกมอนออกมานะครับนี่แล้วก็ปืนพวกนี้มันเปลี่ยนสีใหม่ด้วยตอนแรกเป็นลูกแก้วตอนนี้กลายเป็นเม็ดลูกปืนแล้วครับแล้วก็เป็นบล็อกเกี่ยวกับบล็อกฟิสิกส์นะครับที่เขาแก้มานะครับก็จะเป็นพวกที่แบบว่าบล็อกพวกนี้สามารถโดนน้ำละลายได้เดินชนได้ปะเฮ้ยเดินชนได้แต่ก่อนมันชนไม่ได้นะแต่ก่อนมันทะลุแต่ตอนนี้มันชนได้แล้วเนี่ยสามารถผลักมันได้แล้วนะครับผมแล้วก็เอาน้ำมาราดดูราดน้ำมันก็ไหลน่ะโดนน้ำก็ไหลไปตามน้ำเฮ้ยเอามือผลักได้ด้วยไปแล้ว นี่คือสิ่งที่อัปเดตมานะครับสำหรับพวกไอเทมฟิสิกส์นะครับเดี๋ยวลองดูอันนี้ก่อนใส่ไข่อะไรได้บ้างอ๋อมีสัตว์แล้วก็มอนไม่รู้ทำไงมันเกิดเนี่ยไก่นักสู้ไหนอะไม่เห็นเกิดเลยหรือว่าทำไม่ถูกหรือว่าตั้งค่ายังไงอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องไปศึกษาดูใหม่มาแค่นี้แล้วเกิดหรือว่าต้องต่อวงจรอะไรปะอันนี้ก็เอาข้ามไปก่อนแล้วกันโอเคนะครับต่อไปนะครับนี่คือกำแพงอากาศนะครับสีเขียวๆกำแพงอากาศที่เราไม่สามารถเดินเข้าไปได้แบบนี้แต่ว่าไอเทมพวกนี้สามารถทะลุได้นะทีเด็ดเราเลยนี่คือเครื่องสร้างแบบจำลองนะครับผมแล้วก็ถุงทรายเดี๋ยวเราลองมาสร้างดูนะครับว่ามันสร้างหรือเปล่าเดี๋ยวจะขอเอาเป็นพื้นที่นี้เลยปึ๊บจะเอาพื้นที่นี้มาสร้างทำไงกดคลิกเข้าไปแล้วก็ป้อนชื่อแล้วก็คราฟได้เลยปะนี่ได้แล้วไอเทมเต็มเดี๋ยวเราดรอปออกสักกันนี่ครับผมได้แล้วเราต้องมาสร้างเอาเองนะครับในขอบเขตสีเขียวนี่ที่ผมได้มานี่เทป่ะก็อย่าลืมไปอัปเดตด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้อัปเดตไม่งั้นเล่นกับเพื่อนไม่ได้นะครับผมแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับลืมบอกที่มันอัปเดตก็คือสกิน DIY นะครับมันสามารถโชว์ได้ในหน้าออนไลน์แล้วนะครับแต่ต้องให้ทางทีมงานเขาตรวจสอบก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเอาสกินวาดสุ่ม4สุ่ม5มามันไม่โชว์นะมันจะโชว์คนเดียวก่อนแต่ถ้าทีมงานเขายืนยันว่าสกินนี้ใช้ได้มันถึงจะไปโชว์ออนไลน์ได้นะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงแค่นี้มีอะไรขาดเกินก็คอมเมนต์บอกแล้วกันนะครับโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม